อนุสรณ์เย้ยไม่มีพรรคไหนประกาศว่าล้มเหลวเลือกตั้งทุกสนามชี้ต้องดูคำตอบในคูหาเลือกตั้งการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 19 นาฬิกา 13 นาทีอนุสรณ์เย้ยไม่มีพรรคไหนประกาศว่าล้มเหลวเลือกตั้งทุกสนามชี้ต้องดูคำตอบในคูหาเลือกตั้งยันรัฐบาลเพื่อไทยเร่งสร้างผลงานตอบโจทย์ประชาชน10สิงหาคม67นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนจะสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปีพ.ศ. 2570โดยการตั้งรัฐบาลพรรคเดียวว่าเป็นธรรมดาของการทำงานทางการเมืองจะประกาศอย่างไรก็เป็นสิทธิตนมองว่าเมื่อมีโอกาสประกาศก็ต้องประกาศเป็นรัฐบาลพรรคเดียวอยู่แล้วคงไม่มีพรรคไหนจะไปประกาศว่าพรรคการเมืองของตนจะล้มเหลวในการเลือกตั้งทุกสนามและจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งต่อไปแต่ความเป็นจริงจะเป็นอย่างที่ประกาศหรือไม่ก็ต้องไปดูผลการเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งรวมถึงผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ทราบผลเลือกตั้งไปแล้วประกอบหากจะไปอธิบายผลการเลือกตั้งคนละแบบย้อนแย้งสวนทางกันเองถ้าชนะจะรีบทึกทักประกาศว่านี่เป็นการเมืองใหม่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าแพ้จะอธิบายอีกแบบว่าเป็นการเมืองเก่าล้าหลังย้อนยุคอยู่ในวังวนการเมืองบ้านใหญ่คนที่ติดตามการเมืองก็จะสับสนเพราะในความเป็นจริงปัจจัยแพ้ชนะในการเลือกตั้งมีหลายปัจจัยระหว่างการเลือกคนที่ยังไม่เคยทำงานกับคนที่มีประสบการณ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นายอนุสรณ์กล่าวนายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าไม่ผลการเลือกตั้งจะเป็นคำตอบการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งหน้าจะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2570คะแนนนิยมของแต่ละพรรคไม่ใช่น้ำในโอ่งที่ตักส่งมอบถ่ายโอนกันได้ในปริมาณที่เท่ากันระหว่างทางอาจมีน้ำรั่วซึมมีน้ำกระฉอกออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองในแต่ละช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเร่งสร้างผลงานเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาของประเทศตามที่ได้หาเสียงและแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมุ่งมั่นมีสมาธิมุ่งแก้ปัญหาประเทศชาติส่วนพรรคใดจะมุ่งแต่แก้ปัญหาของตัวเองคดีแล้วคดีเล่าทั้งคดีพรรคคดีบุคคลมีให้ลุ้นกันทุกช่วงเวลาไม่จบไม่สิ้นเชื่อว่าผลคะแนนในคูหาเลือกตั้งที่จะทยอยออกมาจะเป็นคำตอบนายอนุสรณ์กล่าวเสียตาปัญญาน้ำตาจะไหลดาราสาวกำลังตั้งครรภ์ของงานต้องทำงานเลี้ยงลูก15คนบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 17 นาฬิกา 21 นาทีไม่ได้มีลูก 2-3 คนเสียตาปัญญาน้ำตาจะไหลสวมกอดดาราพิธีกรสาวกำลังตั้งครรภ์ขยันขันแข็งมากของงานต้องทำงานเลี้ยงลูก15คนเสียตาปัญญาโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าไม่ได้มีลูก 2-3 คนครับเธอคนนี้มีตั้ง15คนต้องทำงานเลี้ยงลูกครับมาได้เลยครบ23คนให้เป็นพนักงานประจำเลยครับคนใจบุญทำแต่บุญบุ๋มปนัดดาหลังเห็นความขยันขันแข็งของนักแสดงพิธีกรสาวคนดังบุ๋มปนัดดาที่กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3ถึงกับบอกว่าขอกอดคุณแม่หน่อยขยันขันแข็งมากเราต้องเลี้ยงลูกน้ำตาจะไหลหัวเราะต้องเลี้ยงลูกลูกเยอะลูกในสายเลือดนอกสายเลือดก็เยอะอย่าเข้าใจผิดไปรับเลี้ยงเด็กอีกลูกกี่คนด้านบุ๋มก็บอกว่ามาของานถ้ารวมลูกจริงลูกผัวลูกบุญธรรมก็15คนเสียตาโห15คนเอาให้ตั้งทีมอะไรก็ได้2ทีมเลยมาของานมาขอกินข้าวอร่อยมากเสียตามาได้เลยอร่อยมากจริงกินแล้วจะมีลูกเพิ่มอีกพอแล้วค่ะหัวเราะ
ณัฐพงศ์ขอบคุณประชาชนยอดเงินบริจาคพรรคประชาชนทะลุ16ล้านเตรียมเดินสายทั่วไทยจ่อเก้าอี้รองประธานสภาการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 9 นาทีณัฐพงศ์ขอบคุณประชาชนหลังยอดเงินบริจาคพรรคประชาชนทะลุ16ล้านเตรียมเดินสายทั่วประเทศขยายฐานสมาชิกเผยได้ตัวผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกแล้วพร้อมส่งแคนดิเดตเก้าอี้รองประธานสภามี10เก้าอี้ยังมากที่สุดในสภาวันที่10สิงหาคม67ที่สเตเดียมวันนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีประชาชนให้ความสนใจสมัครสมาชิกพรรครวมถึงยอดบริจาคทะลุ16ล้านบาทว่าต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่แสดงออกด้วยบรรยากาศอย่างอบอุ่นแน่นหนาฝาข้างรวมถึงยอดบริจาคที่วันนี้ทะลุ16ล้านแล้วและยอดสมาชิกจำนวน 2.8 หมื่นคนก็ไปต่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคประชาชนเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนจริงๆเรายังไปต่อเรื่อยๆหากสมาชิกพรรคสมัครครบ 100,000 คนเราก็ยังคงไม่ปิดการรับสมัครเพื่อขยายฐานสมาชิกไปเรื่อยๆเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างแนวร่วมให้ได้มากที่สุดเป้าหมายการเลือกตั้งปี2570คือเราอยากสร้างรัฐบาลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงส่วนจะมีการเดินสายเพื่อรับสมัครสมาชิกหรือไม่นั้นยืนยันว่ามีแน่นอนนายณัฐพงศ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เวลา14นาฬิกาตนจะเดินทางไปจังหวัดราชบุรีเพื่อช่วยหาเสียงเลือกนายกอบจ.ราชบุรีรวมถึงพูดคุยกับทีมงานจังหวัดและสาขาพรรคในเรื่องที่เราได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชนไปเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาในเรื่องการออกระเบียบต่างๆเพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อไปอย่างไร้รอยต่อรวมทั้งจะมีการแต่งตั้งทีมงานพรรคประชาชนประจำจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างไม่สะดุดส่วนการส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกแทนนายปฎิภัทร สันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคเป็นธรรมนั้นนายณัฐพงศ์กล่าวว่าเมื่อเช้ามีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและได้ตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้วรอความชัดเจนแล้วจะประกาศอีกทียืนยันว่าเรามีความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เมื่อถามว่ากรณีตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งพรรคจะมีการเสนอชื่อหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่าต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมส.ส.ของพรรคเรื่องนี้มีการหารือกันอยู่และคาดว่าเราจะมีการส่งชื่อแคนดิเดตลงชิงเพื่อยืนยันว่ารองประธานสภาในฐานะที่เรามีส.ส.ในสภามาที่สุดก็ควรจะมีสิทธิ์ลงชิงตำแหน่งด้วยซึ่งจะเป็นการดีกับประชาชนที่จะได้รับฟังแคนดิเดตรองประธานสภาของแต่ละพรรคแสดงวิสัยทัศน์ส่วนเรื่องเก้าอี้ประธานกรรมาธิการต่างๆเรื่องนี้ต้องมีการหารือภายในวิปกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จำนวนส.ส.ของพรรคประชาชนลดลงและจะส่งอย่างไรต่อเก้าอี้ประธานกรรมาธิการบ้างนั้นส่วนตำแหน่งวิปฝ่ายค้านยังสามารถทำหน้าที่ได้ตามเดิมทั้งนี้ได้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายสภาแล้วว่าตำแหน่งดังกล่าวแต่งตั้งจากประธานสภาและยังทำงานได้เหมือนเดิม